สวัสดีครับพบกับรายการ Go Up วัยรุ่นครั้งเดียววันนี้เราจะพูดถึงเรื่องยูธไวท์ยูธไวท์คืออะไรยูธไวท์คือยูธเยาวชนไวท์คือเสียงเป็นการประกวดร้องเพลงหรือเปล่าไม่ใช่แต่มันเป็นเสียงเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่แบบพลเมืองดีมีวินัยรักถิ่นฐานนะไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติของพลเมืองที่ดีตั้งใจฟังมากเลยนะทำไมฮะเพราะเรื่องนี้ดูแล้วทางการไม่ทางการแต่เรากำลังเปิดให้แบบดูทางการนิดนึงว่าเป็นเรื่องที่สังคมไทยเรากำลังใฝ่หาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราขับเคลื่อนพลเมืองดีมีวินัยรักถิ่นฐานพอพูดถึงเรื่องวินัยก็นึกถึงเรื่องการบังคับอ่ะพูดมาตลอดตั้งแต่รายการเดิมชื่อเดิมพูดมากี่ครั้งวินัยคือเรื่องของการบังคับแต่วันนี้เดี๋ยวเสียงเยาวชนน้องๆเยาวชนจะมาพูดว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีระเบียบวินัยนะเราจะต้องสร้างจากสามัญสำนึกจิตสำนึกแล้ววินัยที่ดีในการสร้างก็ต้องเป็นวินัยเชิงบวกด้วยนะไม่ใช่วินัยเชิงลบแบบเออต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะต้องสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วสุดท้ายสังคมไทยก็จะมีวินัยแต่เราพูดมากไม่ได้เพราะว่าแขกรับเชิญพูดเยอะกว่าเราเดี๋ยววันนี้นะครับแขกรับเชิญจะมาพูดถึงเรื่องความมีวินัยในเวที Youth Voice Forum ครับซึ่งจัดไปประมาณเดือนก่อนแต่ก่อนที่จะไปคุยกันในรายการวันนี้อัพมีอะไรมาให้ของมันต้องมีเหมือนเดิมฮะแต่จะเป็นอย่างไรแต่ของนี่มีบ่อยเหลือเกินนะของมีทุกวีคมีทุกวีคเป็นช่วงหลักเป็นช่วงหลักอันนี้ช่วงรอของมันต้องมีจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันเลยครับพบกับช่วงของมันต้องมีวันนี้มีสาระนี่ดีมาฝากแววนะครับท่านผู้ชมโอ้โหทำไมต้องมาแบบแววขนาดนั้นวัยรุ่นไงวัยรุ่นแบบมันต้องดูแบบเฮ้ยใช้คำแบบคลาสคลาสหน่อยคลาสเกียร์แบบต้องนิดนุ่มนิดนุ่มนิดนุ่มแต่ว่าคำศัพท์แบบนี้วัยรุ่นเขาใช้กันแบบเยอะมากเลยนะคะในทุกวันนี้มีเยอะมากแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะทั้งบ่องตรงหย่ำมาถึงยางนกเทสุดจัดประหลัดบอกหิงบัฟเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะหรือแม้แต่การเขียนคำที่ผิดบ่อยๆเช่นคะค่ะจากครับเป็นครัชซึ่งคำเหล่านี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนละค่ะกลุ่มวัยรุ่นนี่แหละที่เป็นคนบัญญัติใช้กันขึ้นมาในโลกสังคมออนไลน์ในปัจจุบันทั้งใน FacebookTwitter, Line, Instagram หรือ Vlog ใน YouTube ต่างๆก็มักจะมีคำศัพท์วัยรุ่นเหล่านี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอใช่ไหมล่ะคะทางที่ดีใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์และเสน่ห์ในเรื่องของภาษาของเราทุกคนด้วยค่ะเห็นไหมจริงๆเนี่ยมันมีคำหลายคำมากเลยที่แบบวัยรุ่นเราเนี่ยชอบบัญญัติศัพท์แต่จริงๆเนี่ยเราควรใช้ให้ถูกต้องจะดีกว่าคือเราลองนึกค่ะจริงๆเขาบอกว่าภาษาเนี่ยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของชาติไทยเนาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกันอย่างเงี้ยเราใช้ผิดจะเป็นยังไงโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดเราชินกับการใช้ภาษาแบบเนี้ยเรานึกสภาพไปทำงานทำงานเขียนรายงานสวัสดีครับเจ้านายวันนี้มารายงานนี่นั่นหรือเงี้ยมีประสบการณ์นิดนึงอะไรเงี้ยก็พลาดไปเนาะเพราะฉะนั้นในการใช้ภาษาเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยเนาะซึ่งภาษาไทยเราเนี่ยก็เป็นภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็เหมาะกับการเรียนรู้มากๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้ยืนนานนะคะจริงๆใครจะจริงๆถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดเนาะแต่ว่าเราเป็นคนไทยเนาะเราใช้ให้ถูกต้องคือเล่นกับเพื่อนได้แต่เวลาใช้ได้แหละในแบบในเฉพาะกลุ่มกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียได้บ้างแต่ว่าในการที่เราจะใช้ในเอกสารจริงๆจังๆเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆก่อนว่ามีความผิดพลาดในการใช้คำผิดหรือเปล่าหรือถ้าให้ดีเนี่ยใช้ให้ถูกต้องไปเลยตั้งแต่แรกเนี่ยใช่ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเฮ้ยเรารู้ว่าคำไหนถูกอย่างอนุญาตอย่างเงี้ยเห็นไหมบางคนชอบเติมสระอีกลายเป็นแบบญาติพี่น้องเป็นอนุญาตเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ใช้ถูกต้องละกันครับค่ะแล้วนี่ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นความหวังดีจากพวกเราชาวของมันต้องมีนะคะยังไงก็อย่าใช้คำผิดกันนะใช้ถูกๆกันด้วยค่ะครับก็เนื้อหาดีๆนะครับจากกระทรวงวัฒนธรรมครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความเป็นพลเมืองไทยนะครับเราก็ต้องคิดนะครับแล้วก็คำนึงถึงหลายๆเรื่องนะครับการเคารพกฎหมายนะครับการมีวินัยนะครับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือการที่ทุกคนนะครับจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับซึ่งเรื่องของวินัยเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมไทยที่เราพูดกันมาอย่างต่อเนื่องแต่หลายครั้งที่เราพูดถึงเรื่องวินัยเชิงบวกในเด็กและเยาวชนเราก็จะถูกพูดจากผู้ใหญ่ลงไปสู่เด็กและใครหลายคนก็จะพูดถึงเรื่องของวินัยในแกมบังคับต้องอยู่ในกฎกติกานู่นนี่นั่นแต่ไม่ได้เกิด
เรียนรู้จากการมีวินัยด้วยตัวเองกลายเป็นว่าในสังคมไทยเราอาจจะมีวินัยจากการบังคับมากกว่าการมีวินัยที่ตั้งใจทำจริงๆนั่นเองหรือการมีวินัยจากจิตสำนึกใช่ไหมจะกำลังจะพูดแบบนี้นะครับซึ่งเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดงาน Youth Voice Forum ถูกต้องแล้วซึ่งจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะมีหน้าที่จัดการศึกษาแล้วก็โดยอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญมากๆเลยไม่พูดถึงไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ช่องเรานะฮะสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็รายการของเราเองที่ไปมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกหนึ่งหน่วยงานนะใครฮะสถาบันยุวธรรมแห่งประเทศไทยโอ้โหประมือสถาบันนะซึ่งก็จัดไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวบเป็นเวทีเนี่ยเป็นรวบการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวินัยโดยให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มาสะท้อนและกำหนดคุณสมบัติของคนไทยว่าควรจะมีวินัยยังไงซึ่งวันนี้แหละครับเราได้รับเชิญนะครับจากตัวแทนเด็กนะครับที่ไปเข้าร่วมเวที Youth Voice Forum จะมาพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยหน้าตาคุ้นๆนะเหมือนออกรายการอะไรดังๆที่ออกในช่วงเย็นรายการไทยแลนด์หรือเปล่าโอเคครับก็รายการเดินหน้าประเทศไทยครับที่เคยออกมาโอเคก่อนแรกขอแนะนำตัวก่อนนะครับให้รู้จักก็สวัสดีรอบนึงครับผมรายสรุปกิจสมบูรณ์นะครับชื่อเล่นชื่อบาสจากวิทยาลัย SBAC สะพานใหม่ครับวิทยาลัยชื่ออะไรฮะชื่อเต็มๆฮะวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจครับ SBAC สั้นๆพอครับโอเคครับโอเคจริงๆที่ไปงานที่ศรีสะเกษมาเขามี SBAC เหมือนกันด้วยนะแต่เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษมาสยามศรีสะเกษคล้ายๆกันใช่ใช่ SBAC กับ SBAC อันนี้ไม่ใช่สยามนั้นสีอ่ะสีครับผมอันตกลงมาจาก SBAC ไหนฮะสยามสยามศรีสะเกษไม่เกี่ยวครับโอเคเดี๋ยววันนั้นเราเป็นตัวแทนเยาวชนที่ไปร่วมงาน Youth Voice Forum มาต้องถามก่อนเลยว่าวันนั้นเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างจากงานวันนั้นเราได้รู้อะไรมาบ้างครับก็อย่างอื่นเลยนะครับก็ก่อนจะได้อะไรบ้างต้องบอกว่ามีอะไรบ้างก่อนดีกว่าโอเคมีอะไรบ้างนี่ก็ขั้นตอนแรกเนี่ยเรามาในคุยในเรื่องของหัวข้อวินัยหัวข้อเต็มๆก็คือพลเมืองรุ่นใหม่มีวินัยรักถิ่นไทยทีนี้เนี่ยด้วยมุมมองทัศนคติเราเอาเยาวชนมาคุยกันแต่เราไม่ได้มีแค่เยาวชนกลุ่มเดียวเราทุกคนอาจจะคิดว่าในกรุงเทพเนี่ยเอาแค่กรุงเทพมาคุยกันเปล่าไม่ครับเรามีทั้งระดับของทั่วภูมิภาคเลยที่ผมจำได้นะมีสุราษฎร์ธานีอำเภอปลวกแดงจากระยองครับมาจากหลายภูมิภาคหลายการศึกษาปวช.ปวส.ปตรีมัธยมปลายการศึกษานอกระบบคือเราต้องการคุยตรงนี้เพื่อเกิดความหลากหลายเราจะใช้หลายทัศนคติและมุมมองคุยกันก่อนแรกที่เราจะคุยกันเนี่ยจะมีท่านพิธีกรอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสยเดลแล้วก็หลายๆเนี่ยจะคุยเปิดหัวก่อนรวมถึงปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องของวินัยว่าวินัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่การบังคับเราชินกับคำว่าวินัยในเชิงของแง่ลบคือการบังคับให้ทำต้องนู่นนี่นั่นเข้าแถวตีกรอบใช่พอพูดถึงวินัยปุ๊บทุกคนมันต้องคือการบังคับเป็นอะไรที่เป็นกฎบางครั้งวินัยคือธรรมชาติที่เราทำเรื่อยๆทำทุกวันมันเป็นวินัยตรงนั้นที่เราคุยกันครับถามแล้วเราชอบไหมวินัยจากการบังคับเนี่ยวินัยจากการเขาบอกว่าทำเดี๋ยวก็แรกๆเดี๋ยวแรกๆทำไปเดี๋ยวก็ชินทนๆไปทนๆไปถามว่าชอบไหมเอาจริงๆมีคนมาสั่งขัดเราเราไม่มีใครชอบหรอกแต่ถ้าเราทำไปแล้วมันเกิดผลดีมันไม่ได้ลำบากอะไรมากเกิดผลดีทุกคนเราจะเริ่มปรับตัวได้ใช่และอย่างเช่นเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าเพิ่งขับรถก็พ่อแม่บอกสวมหมวกกันน็อกนะเรายังไม่ไปไหนไกลหรอกแล้วก็สวมไปไปแค่ซอยเนี่ยจนกระทั่งบางคนรำคาญเนี่ยเซตผมมาใส่ปุ๊บครับครับอีกเหมือนทรงเราวันนี้พิธีกรไม่เหมาะกันใส่หมวกกันน็อกเขาก็ใส่ไปเสร็จเปลี่ยนทรงแน่ทีนี้พอเราเริ่มไม่ชอบหมวกกันน็อกแล้วเราก็ไม่ใส่จะใส่แค่เหตุผลเดียวคือกูตำรวจกูโดนปรับทีนี้เนี่ยจากวินัยของเราแทนที่เราจะทำเพราะว่าห่วงตัวเองห่วงชีวิตความเป็นอยู่ตัวเองเราไปห่วงทรงผมแทนแล้วใส่หมวกกันน็อกเพราะว่ากลัวตำรวจมันจะกลายเป็นวินัยด้านบังคับและจิตใจจะเริ่มต่อต้านแล้ววินัยกับคำว่ารักถิ่นฐานไปเกี่ยวกันยังไงตอนนี้งงมากเลยก็บอกว่าวินัยเนี่ยเราแยกออกเป็น2 อย่างแล้วคือวินัยที่เกิดจากตัวเราเองกับวินัยที่ถูกบังคับทีนี้ไอ้เรื่องของวินัยเนี่ยมันเกี่ยวกันในหลายทิศทางมากทำไมถึงเกี่ยวกับรักถิ่นฐานรักถิ่นฐานเราเนี่ยคือไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยหมายถึงถิ่นที่เราอยู่การที่จะมีวินัยได้สภาพสังคมต้องดีสภาพแวดล้อมต้องดีและทีนี้เราเมื่อมีความเจริญอยู่ในตัวเองใช่ไหมทางสองลองสังเกตว่าทำไมนักเรียนถึงไม่เรียนที่บ้านชอบไปเรียนกันในเมืองอย่างโรงเรียนชื่อดังในกรุงเทพครับดีแล้วไม่พูดชื่อเกือบไม่พูดแค่ชื่อดังในกรุงเทพชื่อดังเรียนแข่งกันเป็นหมื่นทั้งที่นักเรียนเป็นหมื่นเนี่ยมาจากทั่วสารทิศเลยก่อนจะเข้าก็ต้องไปเทรนไปอะไรให้มันยุ่งยากทำไมเขาไม่เรียนถิ่นฐานเกิดคำถามอย่างนี้สภาพแวดล้อมบุคลากรอะไรมันไม่พร้อมอย่างเงี้ยเราจะไปปลูกปั้นใ
เยาวชนเนี่ยมีวินัยได้ยังไงเขาอยากจะไปสถานที่ดีสภาพแวดล้อมดีตรงนี้มันเลยเกี่ยวกับการรักถิ่นไทยไม่แน่ใจว่าท่านลงพักไหนอ๋อพักนี้ไม่ไหวแล้วครับพักนี้ไม่มีจะกินนะพักนี้ไม่มีจะกินโอ้ดูจากหุ่นไม่ใช่แล้วชงมาขนาดนี้ไม่เล่นก็ไม่ได้อ๋อไม่ได้ไม่ได้สิ่งสำคัญมากเลยคือเรื่องของการรักถิ่นฐานเนาะวินัยมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งสำคัญมากคือการรักถิ่นฐานบ้านเกิดการเกิดการโตการเรียนการทำงานเราถูกย้ายจากสังคมเล็กๆไปอยู่สังคมเมืองหมดกระจุกตัวอยู่ที่เดียวสิ่งต่างๆที่ควรจะพัฒนาบ้านเกิดก็ไม่ได้หายไปแสดงว่าอย่างนี้ไหมถ้าเราพูดแล้วรวบยอดหมายความว่าอะไรบางอย่างเนี่ยหรือปัจจัยแวดล้อมปัจจัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้ไปพัฒนาในพื้นที่เรียกว่าชนบทหรือว่าพื้นที่ห่างไกลมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้เด็กไทยต้องเด็กในท้องถิ่นต้องเข้ามาเรียนในเมืองทำให้ความเจริญมันเข้ามากระจุกอยู่ที่ตัวเมืองด้วยหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวครับเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องยอมรับแต่ละที่เนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมทั้งที่ดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะแล้วพอเด็กๆเนี่ยเริ่มรู้หนทางตัวเองแล้วเขาจะไปหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะส่วนคนที่ยังไม่รู้อะไรอาจจะมาอยู่ของตรงส่วนเนี้ยแล้วด้วยที่ความมันน้อยเนี่ยคนเก่งๆเขาไปกันหมดตรงนี้ก็เกิดความสับสนไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยจากการขาดนักเรียนนักศึกษาขาดบุคลากรก็ขาดมันสมองขาดทรัพยากรใช่ขาดทรัพยากรตรงนั้นความเจริญมันก็ไปกระจุกตรงนั้นเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมมันไปเจริญกระจุกตรงนั้นเราก็โทษรัดบ้างโทษโน่นนี่นั่นบ้างมันเริ่มจากตัวเราเริ่มจากเยาวชนเลยประมาณนี้ครับคือถ้าเราไม่รักที่บ้านเกิดตัวเองเราไม่คิดที่จะพัฒนาบ้านเกิดตัวเองใช่เพราะว่าเรามองแต่ว่าตรงนั้นดีเราตรงไปแต่ทำไมเราไม่มองว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ดีทำไมเราไม่ทำให้ดีก่อนอะไรประมาณนี้แล้วท่านมีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นยังไงบ้างอ๋ออันดับแรกของงบก่อนครับช่วงนี้อยู่ในกระแสการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็เอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเผื่อจะได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาว่าได้แล้วรู้เรื่องแล้วว่าที่ไปที่มาของกิจกรรมเป็นยังไงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราได้มาเราได้อะไรมาบ้างครับได้อะไรมาบ้างต้องเรียกว่าทัศนคติมุมมองดีกว่าเพราะว่าเขาถามเรามาคำนึงว่าวินัยที่เรียนทำอะไรคำถามนี้จะไม่มีใครตอบได้ทันทีเขาเรียนรู้ก่อนว่าวินัยจริงๆที่เราทำมันคืออะไรกันแน่วินัยที่บังคับหรือว่าวินัยที่ตัวเราคนทั่วไปตอบว่าเอาวินัยของผมเนี่ยผมตื่นเช้าไปเรียนครับบางคนผมไม่ตื่นเช้าหรือวินัยของผมมันคืออะไรเราคิดถึงคำถามตรงนี้แล้วทีเนี้ยเราก็จะคุยกันว่าวินัยเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนเราคงไว้ในทิศทางนั้นถึงตอนเนี้ยสภาพสังคมเนี่ยอาจจะเละเทะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่เราเริ่มที่ตัวเราก่อนเราอย่าเพิ่งไปโทษสังคมท่านผู้ใหญ่อย่างน้อยเนี่ยปี2ปีถึง5ปีไม่สำเร็จอีกอนาคตทบไปเรื่อยๆ 10-20 ปีเราเป็นจุดเริ่มต้นพาเพื่อนพาคนรอบข้างมีวินัยกับเราแล้วเราก็ค่อยขยายรากฐานมันไม่อาจสำเร็จได้ภายในระยะเวลาสั้นๆหรอกวันนี้เรายังไม่เห็นแต่เรารู้สึกได้วันหน้าเราจะเริ่มเห็นและรู้สึกแล้ววันหน้าขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นไปอย่างนั้นอีกโอ้โหอันนี้ก็พูดแล้วแบบขนลุกเลยนะเนี่ยทำไมฮะอยากไปเข้าห้องน้ำกำลังจะพูดเรื่องว่าเด็กนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวินัยใช่ไหมเพราะว่าถามจริงเราเชื่อแบบนั้นไหมเราเชื่อว่าเด็กที่ไปร่วมเวทีวันนั้นจะมีส่วนช่วยในการหรือจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงได้เด็กแค่ไม่กี่คนเชื่อเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราแค่บางครั้งสิ่งใหญ่ๆที่เรากำลังทำอยู่เราลองย้อนมองย้อนกลับไปมันก็มาจากสิ่งเล็กๆที่เราคิดเหมือนกันการที่เด็กเหล่านี้อย่างน้อยเนี่ยเขาไม่ได้จำเป็นต้องมีตำแหน่งอะไรดีหรอกไม่ต้องไปเป็นรัฐมนตรีอะไรเขาแค่สอนครอบครัวเขาสอนคนรอบข้างหรือเขามีวินัยเดินไปข้ามทางม้าลายเขาลดกฎจราจรคนอื่นเห็นเขานั่นแหละเขาเป็นตัวแสดงถึงความมีวินัยเราไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่เป็นสิ่งเล็กๆให้คนเห็นไม่ต้องเป็นเน็ตไอดอลไม่จำเป็นเสียเวลาแต่ว่าเริ่มต้นจากตัวเราทำเลยเราไปพูดไปฟังมาแล้วเราทำได้เราทำให้เขาเห็นเลยครับหลังจากนี้คิดว่าสังคมไทยในที่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากน้อยขนาดไหนครับถ้าให้พูดว่าเปลี่ยนแปลงสังคมได้มากน้อยขนาดไหนขออย่างนี้มันต้องใช้เวลาผมพูดเปรียบเทียบเหมือนผืนป่าดีกว่าตอนนี้นี่มาจากพักป่าหรือเปล่าไม่ใช่โอ้ไม่มีครับ ไม่มีพักไหนเลยตอนนี้ โอเคเปรียบเทียบผืนป่าเราเป็นผืนป่าผืนป่าเนี่ยมีไม้หลากหลายพันบางครั้งเนี่ยตอนนี้เราอาจจะแห้งแล้งหรือว่าดินเสื่อมเสียอะไรมากแต่เราเนี่ยเป็นเหมือนต้นกล้ามเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่ลงไปเราเนี่ยอาจจะยังไม่เฉิดฉายในวันอื่นแต่เราจะโตเพื่อเป็นร่มในวันข้างหน้าครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่มันต้องใช้เวลานานคนไทยมี65ล้าน70ล้านคนแต่เราเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง
เราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนครับผมถ้าไม่คิดที่จะลงมือทำก็คือไม่สำเร็จใช่ดีกว่าอยู่เฉยๆอันนี้เราพูดเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องป่าไม้นะพูดถึงเรื่องธรรมชาติใช่ไหมมันก็จะมีถ้าเราพูดถึงเรื่องป่าไม้พูดถึงเรื่องสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะเรื่องของว่าเราก็ยังไม่เห็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงไม่เห็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยเรายังเห็นผู้ใหญ่ที่ขับรถฝ่าไฟแดงอยู่อะไรเงี้ยตัดภาพกลับไปที่ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนะเขาขึ้นชื่อเรื่องของความมีวินัยมากเขาทำทุกอย่างให้เราเห็นหมดแล้วเด็กคนที่ไปหรืออะไรเงี้ยเอาอย่างง่ายๆอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวินัยใช่ไหมเวลาแบบคนไทยไปก็ต้องมีวินัยตามคนญี่ปุ่นไม่งั้นมันกลายเป็นเรื่องที่แปลกแยกแต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยมันไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างนั้นเราคิดว่าเด็กจะมีพฤติกรรมเรียนแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันสุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าการที่เราอยู่ในสังคมแบบไหนเนี่ยเราจะในแนวโน้มเป็นไปในสิ่งนั้นแต่ว่าในสังคมที่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยเราเห็นความต่างอยู่แล้วโซเชียลมันเร็วเราเห็นประเทศนู้นประเทศนี้เป็นยังไงเราเห็นแล้วไอ้คนที่มันผิดต่อวินัยเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะเกิดอาการกลัวไม่อยากทำตามเช่นไหนคนที่ผ่าไฟแดงขับไปปุ๊บฟึบปั๊บปึ้งชนล่วงล่วงเกมเราจะกลัวบางครั้งเนี่ยสภาพสังคมอาจจะไม่ดีก็เหมือนกับสภาพสังคมไม่ดีอาจจะก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงแล้วถูกไหมไม่บางครั้งเราไม่ต้องคอยตามหรอกเราแค่มันไม่ใช่เราต้องเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับวิกฤตสร้างวีรบุรุษสภาพสังคมอย่างนี้ก็สร้างความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเช่นกันอย่าไปมองว่าสภาพสังคมแย่รอแต่ผู้ใหญ่สอนเราต้องเริ่มจากที่ตัวเราเองบางครั้งเราต้องเป็นต้นแบบให้ผู้ใหญ่ด้วยซ้ำให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรถึงเขาไม่ทำตามก็ละอายใจบ้างนะอะไรอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นทัศนคตินะแล้วทำไมเวทีวันนั้นต้องเป็นเด็กและเยาวชนนะทำไมไม่เป็นผู้ใหญ่ในเมื่อที่ผ่านมาเขาก็บอกอยู่ว่าไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่คิดไงให้เด็กช่วยกันคิดประมาณนั้นต้องบอกผู้ใหญ่สอนยากสอนยากงั้นเริ่มที่เด็กดีกว่าใช่ไหมต้องเป็นเด็กเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นต้นกล้าที่เติบโตไปแล้วเขาเป็นเหมือนไม้ใหญ่เราจะไปสอนไปอะไรเขาไปโค่นเขาไม่ได้ไม่ได้เราโค่นไม่ได้เราต้องค่อยๆเปลี่ยนเหมือนป่าแล้วว่าเขาโตไปเนี่ยเราก็ต้องโตโอกาสที่โตยิ่งกว่าวันนึงเขาเหี่ยวเฉาไปเราก็ต้องเป็นเป็นต้นไม้ในป่านั้นแทนใช่สุดท้ายครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ถือว่ามันแลกเปลี่ยนเนาะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ก่อนเลยผู้ใหญ่ที่นี่คือเป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดเสียงประเทศไทยกำหนดนโยบายเราอยากจะฝากอะไรถึงคนกลุ่มนี้ก่อนฮะก็ฝากถึงผู้ใหญ่นะครับไม่จำเป็นว่าต้องออกนโยบายดีๆหรือว่าออกอะไรที่มันโอเวอร์ใช้ทรัพยากรใช้อะไรมากไปแค่ท่านเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาทำตัวให้เด็กดูถึงการรักถิ่นไทยมีวินัยมีความเคารพมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรมเห็นเป็นคนธรรมดาที่เอาเป็นต้นแบบให้ได้ไม่ต้องเก่งถึงขนาดนั้นแค่นี้เขาก็ประทับใจแล้วเป็นต้นแบบได้แล้วว่าผู้นำประเทศฉันเนี่ยมีหลักวินัยนะไม่ใช่คนที่ใช้อำนาจใช้กำลังใช้อารมณ์อย่างน้อยเนี่ยวางบุคลิกภาพให้ดีเป็นตัวอย่างก็พอครับนี่ไม่ได้หมายถึงใครใช่ไหมไม่เจาะจงพูดรวมพูดรวมฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนเมื่อกี้ฝากถึงผู้ใหญ่ไปแล้วผู้ใหญ่ไปแล้วฝากถึงน้องๆเยาวชนด้วยน้องๆเยาวชนนะครับเราเริ่มจากเป็นเด็กอาจจะพูดถึงเด็กประถมก่อนก็ได้อาจจะขัดใจบ้างอยากทำนู่นทำนี่บ้างแต่วันนึงแล้วเนี่ยด้วยความที่เราต้องโตไปเนี่ยเราต้องมีวินัยในจุดๆนึงอาจจะไม่ใช่เรื่องเรียนแต่ในความชอบเราต้องรู้จักตนเองว่าเราอยากทำอะไรเรามีวินัยในจุดนั้นเรามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนก่อนเราไม่ชอบสังคมแบบนี้ไม่ชอบผู้ใหญ่แบบนี้เราอย่าไปเป็นแบบนั้นเราเริ่มที่ตัวเราถึงมือไม่ไปเอาความคิดไปก่อนมีอุดมคติมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนเพราะว่าไม่ใช่แค่น้องคิดคนเดียวในเวทีนั้นทุกๆคนหลายๆคนเพื่อนของเขาอีกอยากจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับครับผมสิ่งที่อยากจะฝากไว้ใช่ครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เด็กและเยาวชนได้มาสะท้อนเรื่องความเป็นพลเมืองที่ดีในเชิงวินัยเชิงบวกนะครับแล้วก็เรื่องของรักถิ่นฐานนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความเป็นพลเมืองที่ดีของไทยในปัจจุบันและก็ในอนาคตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากขอบคุณมากครับนี่นะครับก็เป็นเสียงของเยาวชนนะครับเห็นแล้วเราก็สบายใจเราที่แบบเราจริงๆเราอายุไม่เยอะนะเรา23 24แล้วก็มีน้องๆที่อายุน้อยกว่าเนี่ยพูดได้แบบนี้สะท้อนได้แบบนี้ก็เห็นได้เลยว่ากำลังที่สำคัญในการที่พัฒนาประเทศชาติจะเป็นอย่างไรแต่นะครับแต่ว่าเวทียูธวอยซ์เนี่ยมันก็เป็นแค่กลุ่มคนบางกลุ่มนะครับที่ได้เข้าร่วมซึ่งเวทีนี้ก็เปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับไม่ได้แค่กลุ่มนั้นนั้นได้แสดงความคิดเห็นเราให้น้องๆเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านกิจกรรมที่อัพจะประชาสัมพันธ์ด้วยกิจกรรมนะครับเป็นองค์
ความร่วมมือนะครับของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับแล้วก็สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจากช่องไทย PBS นะครับก็ขอเชิญชวนน้องๆนะครับเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีเนี่ยแข่งกันทำความดีด้วยพลังบวกครับสร้างวินัยต่อตนเองผู้อื่นและสังคมโดยส่งไวรัลคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีนะครับแนะนำตัวเองพร้อมบอกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรใกล้ตัวมากที่สุดแค่1นาทีนะฮะ1นาทีอยากจะทำอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรที่ใกล้ตัวเองมากที่สุดจริงๆถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ต้องไปเปลี่ยนโอ้โหไกลครับเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนว่าเราจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็นำเสนอในสไตล์ที่ชอบที่เป็นของตัวเองในตัวของตัวเองนะครับแล้วก็คลิปไหนมียอดไลค์ยอดแชร์และมีการโต้ตอบมากที่สุดนะครับก็จะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตนะครับยุวทูตทางวินัยซึ่งบอกว่าเป็นเสื้อลิมิเต็ดดิชั่นจริงๆนะครับคือใส่ไปที่ไหนเนี่ยรู้เลยก็ใครที่จะอยากได้เสื้อนะครับก็อัดคลิปอย่างที่เราบอกที่เราขึ้นให้นะครับแล้วก็โพสต์ลง Facebook ของตัวเองนะครับแล้วส่งลิงก์มาให้เราทางครับส่งลิงก์คลิปนั่นน่ะทางแฟนเพจของรายการ Grow Up นะครับคลิปไหนที่มียอดไลค์เราเข้าไปดูแล้วเนี่ยมากที่สุดก็ได้ยอดโต้ตอบด้วยโต้ตอบด้วยยอดโต้ตอบด้วยได้ครับแจ็คเก็ตยุวทูตความดีไปที่นี่ก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้เราก็ต้องไปทำคลิปส่งเราก็ต้องไปทำคลิปส่งเหมือนกันเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่ศูนย์คุณธรรมก็ฝากประชาสัมพันธ์มาเอาละครับวันนี้รายการ Grow Up วัยรุ่นทั้งโลกก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้กลับมาพบกับพวกเราใหม่ทุกวันเสาร์สี่ทุ่มเพราะนี่คือรายการ Grow Up วัยรุ่นครั้งเดียววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ